สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีครับผมแอนดรูบิกยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียวเช้าวันนี้ครับเราต้องพูดถึงบอลโลกครับโดยเฉพาะการเล่นงานพนันกับบอลโลกภาษาอังกฤษมี2คําที่เราต้องรู้ที่แปลว่าเล่นการพนันครับคําแรกคือคําว่า gamble คําที่2คือ bet ครับทั้ง2แปลว่าเล่นการพนันครับ gamble bet ออกเสียงว่า gambleหรือ bet ครับจากคำนี้ครับเราได้หลายคำนะครับอย่างเช่นคำว่า gambling คือการเล่นการพนันครับ betting คือการเล่นการพนันเติม ing ตอนท้ายก็ทำให้มันเป็นคำนามครับเพราะว่าสองคำนี้ gamble กับ bet ก็เป็น bet ก็เป็นกริยาครับ gambling กับ betting คือการเล่นการพนันครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักคือคำว่า gambler ซึ่งอยู่ในพาดหัวข่าวนี้ครับเห็นไหม gamblers gear up for world cup gamblers gear up for cup ครับ cup ที่นี่ก็ย่อมาจาก world cup gambler คืออะไรครับอะไรที่เราเติม er ท้ายกริยาก็แปลว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นดังนั้น gambler คือผู้ที่เล่นการพนันGamblers gear up for cup. Gear up แปลว่าอะไรครับ Gear เรารู้จักในความหมายว่าเกียร์ในรถของเราแต่ในภาษาอังกฤษ to gear up ก็คือใส่ชุดกีฬาครับเวลามีคนไปเล่นกีฬาเขาจะเอาชุดการกีฬาที่เราเรียกว่าเกียร์ครับ sports gear แล้วก็ใส่แต่ในเชิงสำนวน to gear up แปลว่า prepare หรือเตรียมตัวครับGamblers gear up for cup จึงหมายถึงคนที่ชอบเล่นการพนันเตรียมตัวเพราะว่าบอลโลกกำลังจะมาแล้วสามารถที่จะเล่นการพนันไปเรื่อยๆครับอันนี้คือความหมายของ Gamblers gear up for cup หน้าหนึ่งของ Bangkok Post วันนี้ครับเขามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันกับบอลโลกครับโดยใช้คำว่า betting ไม่ใช่ gamblingเมื่อสักครู่นี้ผมอธิบายว่า gambling กับ betting ก็ความหมายเดียวกันก็คือการเล่นการพนัน Stars summoned over online betting อีกครั้งหนึ่ง Stars summoned over online betting summon ในภาษาอังกฤษแปลว่าเรียกครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเจ้าหน้าที่สูงอย่างเช่นตำรวจที่จะเรียกก็คือ to summon หรือเจ้านายของเราใครที่อยู่ข้างบนหน่อยครับถ้าเขาเรียกคุณก็เป็น to summon ครับดังนั้น star ก็แปลว่าดารานะ stars summoned ก็แปลว่าดาราถูกเรียกก็เราสันนิษฐานว่ามันต้องเป็นตำรวจที่เรียกเขาอยู่แล้ว over แปลว่าเกี่ยวกับ online betting ก็การเล่นการพนัน online ครับคือมีดาราบางคนที่อยู่ในโฆษณาการเล่นการพนันครับก็ตำรวจบอกว่ามันผิดกฎหมายก็เลยถูกเรียกมาคุยกันอันนี้คือความหมายของ stars summoned over online betting แต่ว่าจะเห็นในสองข่าวนี้ครับก็มีคำว่า gamble กับ bet ครับ gamble ในรูป gambler ที่แปลว่าผู้เล่นการพนันแล้ว betting ก็คือการเล่นการพนันครับเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับผอ.ที่โกงงบแล้วก็เอาเงินจากโครงการอาหารกลางวันใช่ไหมครับสำหรับเด็กยากจนนะสุดยอดนะดูสิครับ Pichit School Bus Boss Shunted อีกครั้งหนึ่ง Pichit School Boss Shunted ตอนแรกก็มีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่สุราษฎร์ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นที่ Pichit เหมือนกันแล้วเขาบอกว่า Pichit School Boss Shunted ครับประธานคือ Pichit School Boss ที่นี่ School Boss Boss ปกติก็แปลว่าเจ้านายครับแต่ที่นี่ก็แปลว่าผอ.ครับ School Director ก็อาจจะถูกกว่า School Boss ก็คือภาษาพูด Pichit School Boss คือผอ.ที่จังหวัดพิจิตร Shunted กริยา to shunt แปลว่าอะไรครับก็แปลว่า moveเอาออกจากที่ใดที่หนึ่งครับเติม ed ก็คือถูกย้ายครับดังนั้น shunted ก็คล้ายๆกับ moved ครับแต่มันจะฟังแล้วแรงกว่าครับก็
็ใช้คำว่า shunted Pidgeot School Bus shunted ย่อมาจาก Pidgeot School Bus is shunted หรือผอ. Pidgeot ก็ถูกย้ายออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่ามีการสอบสวนครับ That's all for me today. Have a wonderful Thursday. We'll see you again tomorrow on สับข่าวง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ